สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการใช้งาน TRM 00J ในส่วนของการเรคคอร์ดการต่อใช้งานด้านบนจะเป็นในส่วนของ Power Supply 100-240 V AC Terminal จะอยู่ที่31และ32 GAL Terminal Number ที่33 ALM Terminal 35DO 36DO COMRSC85 Terminal 38+ 39+ Pin Number DIDO Terminal DI1 ถึง DI9 จะใช้ Terminal ที่1ถึง9 NC Terminal จะใช้ Terminal ที่10ถึง12 DICOM จะใช้ Terminal ที่13ถึง20 DO1 ถึง DO12 จะใช้ Terminal ที่21ถึง32 DOCOMจะใช้ Terminal ที่33ถึง40และในส่วนของ Input Setting นะครับสามารถรับ Input ได้ทั้ง TC/MV, RTD, DC Current, DC Voltage ครับและสามารถเชื่อมได้6 Channel ลักษณะการทำงาน TRM00J จาก PT100 Type K มีหน้าที่จับเซ็นเซอร์เพื่อให้ตัวอุปกรณ์ TRM00J แสดงและบันทึกผลและส่งสัญญาณแบบ RS485 มายัง RM012ND และมายัง PC ในรูปแบบสาย USB เพื่อแสดงข้อมูลผ่าน PySoft Application ตัวอย่างการเรคคอร์ดบนตัวอุปกรณ์ TRM00J กดปุ่ม Record นะครับจะพบสัญลักษณ์ในการเรคคอร์ดด้านบนของตัวอุปกรณ์เมื่อครบระยะเวลาที่เราต้องการให้ตัวอุปกรณ์ในการเรคคอร์ดให้เรากดปุ่มเรคคอร์ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการหยุดการเรคคอร์ดและเราจะพบหน้าต่างป๊อปอัพในการยืนยันและเราสามารถดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้ครับซึ่งข้อมูลที่ได้ออกมานั้นจะเป็นในรูปแบบของ Excel ที่แสดงข้อมูลในการเริ่มและการหยุดของการเรคคอร์ดข้อมูลที่ได้มานั้นจะแสดงข้อมูลในส่วนของการบันทึกของแต่ละ Channelสีที่ใช้ของแต่ละ Channel ขนาดของ Scale หน่วยของการแสดงผลชื่อของแต่ละ Channel Group Name ข้อมูลของวันเวลาในการบันทึกและอุณหภูมิของแต่ละ Channel ที่วัดออกมาได้ครับและยังสามารถดึงข้อมูลไปแสดงที่ PySoft Application ได้อีกด้วยครับตัวอย่างการดึงข้อมูลผ่าน PySoft Application คลิกไปที่ PySoft Application คลิกคำว่า onและทำการล็อกอินครับต่อมานะครับคลิกคำว่า setting คลิกคำว่า modbus และในส่วนของ port นะครับจะใช้ port ที่1และในส่วนของ protocol RTU com port วิธีการเช็คสาย com port นะครับคลิกขวาที่ disk PC คลิกคำว่า show mode option คลิกคำว่า manage คลิกคำว่า device manager ต่อมานะครับคลิกคำว่า portเราจะพบสายคอมพอร์ตของตัวอุปกรณ์ของเราครับและตัวอุปกรณ์ของผมใช้คอมพอร์ตที่4บัตรเรท 19,200 PPS Quality Event Stop Bit 1 Data Bit 8 Read and Write Time Out จะใช้500 Millisecond และกด Save ครับต่อมานะครับคลิกหัวข้อ Deviceพอร์ตนะครับจะใช้พอร์ตที่1โมเดลนะครับผม TRM00J Device Name นะครับจะใช้ TRM1 Address จะใช้ Address 1 Time Out จะอยู่ที่500 Millisecond กด Save ครับและทำการ Reconnect 1ครั้งต่อมานะครับคลิกไปที่หัวข้อ Real Time คลิกไปที่ Tableเราจะพบค่าตารางแท็กของ RTM00J ที่แสดงออกมาได้ครับต่อมาครับวิธีการแสดงค่าของ TRM00J ที่บันทึกได้ในรูปแบบของ Digital Diff ให้เราทำการเพิ่มบล็อกไทป์และเพิ่มรายละเอียดข้อมูลแท็กสีหน่วยที่แสดงผลเป็นต้นครับที่จะใช้ในการแสดงผลใน Map Diagram ซึ่งวันนี้ผมใช้การแสดงผลทั้ง6 Channel ครับต่อมาการแสดงผลแบบเส้นกราฟตั้งชื่อ Group Name และคลิกคำว่า New Group จะแสดงข้อมูลในส่วนของพอร์ต1 Device TRM1 PV1
และทำการกำหนดสีที่จะใช้ในการแสดงผลครับและคลิกคำว่า Add โดยวันนี้ผมใช้การแสดงผลทั้ง6 Channel และทำการกด Save ครับเราจะพบการแสดงผลของเส้นกราฟแบบเรียลไทม์นะครับฟังก์ชันด้านบนใช้ในการปรับรูปแบบขนาดของเส้นทั้งแกน X และแกน Y ไซส์นะครับการปรับขนาดของเส้นสไตล์การปรับรูปแบบของเส้นสไตล์พอยต์การปรับรูปแบบของจุดไซส์พอยต์การปรับขนาดของจุดกดคำว่า Save Y Axisการปรับขนาดของแกน Y โดยเราสามารถกำหนดขนาดเองได้หรือให้สเกลกำหนดอัตโนมัติได้ครับ X Axis การปรับหน่วยเวลาการแสดงผลต่อมานะครับคลิกไปที่หัวข้อ History เราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของการทำงานได้ครับโดยการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูลที่เราต้องการทราบย้อนหลังและเราจะพบค่าที่เราต้องการทราบซึ่งเราสามารถนำข้อมูลออกมาในรูปแบบของ Excel หรือว่า PDF ได้อีกด้วยครับตัวอย่างนะครับการดึงข้อมูลในรูปแบบของ Excel ข้อมูลที่ได้ออกมานั้นจะแสดงข้อมูลในส่วนของวันเวลาในการบันทึกและอุณหภูมิของแต่ละ Channel ที่วัดออกมาได้ครับขอบคุณครับ